สำหรับบ้านใครที่มีกล้วยสุกงอมเยอะจนรับประทานไม่ทันอาจารย์ยิ่งศักดิ์จึงมีสูตรกล้วยกวนพลุกงามาฝากค่ะอร่อยแตกต่างแถมได้ประโยชน์จากงาขาวอีกด้วยวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการเลือกงาขาวมาฝากค่ะงาขาวที่ดีจะต้องมีเมล็ดสวยเมื่อนำเมล็ดออกจากเปลือกจะมีสีขาวสะอาดไม่มีมอดหรือเม็ดทรายอย่างงาขาวตรากข้าวทองเพราะข้าวทองได้คัดสรรมาอย่างดีคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยค่ะว่าสดสะอาดอย่าลืมนะคะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตรากข้าวทอง